สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำรถสปอร์ตคาร์ด MA กันนะฮะก็คืออย่างแรกก็คือจะเป็นโค้งนะครับนี่คือโค้ง MA นะฮะในช่วงของพาร์ทนี้จะเป็นการเตรียมโค้งนะครับแล้วก็ใส่เฟืองใส่ล้อนะฮะสปอร์ตคาร์ดนี่ก็คือเป็นรถที่ห้ามใส่ลูกปืนล้อแล้วก็โรลเลอร์ต้องเป็นโรลเลอร์พลาสติกแล้วไม่ใช้ลูกปืนโรลเลอร์นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือสต็อกคาร์สามารถเจาะล้อได้นะครับล้อที่เราใช้จะเป็นล้อซี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการเจาะล้อกันเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่เราทำการเจาะล้อทั้ง4อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาใช้ตัวแกน72มิลนะครับผมก็คือใส่เสียบทะลุล้อไปเลยนะฮะเพื่อเสริมความแน่นหนาของตัวล้อนะครับไม่ให้มันหลุดง่ายนะฮะอันนี้สังเกตว่าใส่ดันล้อไปจนถึงแค่ไหนก็ให้มันโผล่ออกมาจากดุมล้อนี่นะครับนี่นะฮะน่าจะได้ละนี่นะครับโผล่มาประมาณ1-2 มิลนี่นะฮะโอเคครับทีนี้เราก็ทำการใส่ตะไคร่นะฮะแล้วจากนั้นก็ใส่ล้อเข้าไปเลยนะครับนี้นะฮะพอหลังจากใส่ล้อเท่ากัน2ด้านนะครับ ก็เช็คล้อนะฮะว่าล้อมีการเบี้ยวเหมือนจะส่วนใหญ่แกน72มิลจะไม่ค่อยเบี้ยวนะฮะล้อจะตรงสัดส่วนใหญ่นะโอเคครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ยางกันนะฮะอันนี้ที่ผมใช้จะเป็นยางซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะมาใส่ตัวสะพานไฟนะครับผมจากนั้นก็ตามด้วยเฟืองนะฮะเฟืองก็ห้ามใช้ก็ห้ามใส่ลูกปืนเฟืองนะครับต้องเป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะอันนี้จะสังเกตว่าตัวเฟืองสังเกตดีๆก็จะมีจุดขยับเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราจะมีทริคเล็กๆนะครับก็คือเราจะใช้ตัวแหวนกันคลายนะครับนี่นะฮะเพราะว่าตัวเฟืองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีจุดขยับเนี่ยก็จะทำให้เสียแรงนะครับเสียแรงหมุนนะฮะอันนี้เราจะมาใส่ที่ตัวแหวนตรงนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปนะฮะทีนี้เฟืองมันก็จะขยับยากขึ้นนะฮะเป็นการล็อกตัวการหมุนของล้อได้อย่างดีเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ทำการใส่ตัวครอบเฟืองนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ในส่วนของพาร์ทนี้จะเป็นการทำสต็อกคาร์แบบใส่ล้อแล้วก็ขึ้นเฟืองนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะเป็นการใส่กันชนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ